ไฮไลท์คู่แรกครับเกมจากพัทสเตเดียมครับเราไปดูสิงห์ท่าเรือครับเปิดบ้านเจอกับแอร์ฟอร์สจังหวะลุยก่อนของทางแอร์ฟอร์สโยกแล้วยิงเสาแรกครับบอหลุดกรอบน่าจะเป็นครัวซี่ใช่ครับเป็นครัวซี่ยาวเฮอร์มันครับจังหวะของทางสิงห์ท่าเรือบ้างครับแล้วตรงนี้มีจุดโทษครับมีการดึงกันในกรอบเขตโทษเป็นใบเหลืองเลยนะครับไม่ใช่ใบเหลืองผู้รักษาประตูครับน่าจะเป็นโจเซฟไทเลอร์ครับที่ไปดึงและทำทีมเสียจุดโทษและซาลูตาครับซัดให้ท่าเรือขึ้นนำ 1-0 จากจุดโทษซาลูนี่ก็ยิงกึ่งออกซ้ายแต่ว่ากลางๆหน่อยครับเจ้าตัวยิงที่หลังเท้าครับลูกนี้คือก็วัดใจนะครับลูกนี้บอลของโจเซฟไทเลอร์ครับปั่นโค้งมาได้หม่งตรงนี้บอลข้ามคานครับบูดีเหมือนกันก็ทาง Air Force นี่ฝั่งของสิงห์ท่าเรือลุยต่อครับพอซัดไกลบอลฉลับแล้วตามเก็บได้ยิงแต่ว่าบอลติดเซฟแมนเทวาฝั่งของ Air Force บ้างครับนี่เป็นช่วงในเวลาครึ่งหลังแล้วนะครับบอลโค้งมาแล้วมุงคนเดียวครับโดนปัดทิ้งออกไปได้แม่สู้กันมาบู๊สนุกเลยครับแอร์ฟอร์สในการสู้กับท่าเรือนะครับแอร์ฟอร์สลุยต่อบอลริมเส้นอันตรายครับเปิดโค้งมาวางเท้ายิ่งขวาครับโดนปัดทิ้งออกไปอีกนี่พยายามหลายต่อหลายครั้งนะครับยังไม่ได้สักทีนะครับมาอีกชุดหนึ่งครับแอร์ฟอร์สบอลคลุกคลิกไปมาแล้วลองขวดเลยครับติดเซฟอีกมาเป็นชุดกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ได้ครับตีเสมอไม่ได้ครับแอร์ฟอร์สโอกาสเยอะมากลูกเตะบุ้มครับประวิทย์เปิดโค้งมาคนเดียวเลยครับโอ้โหนาที60สราวุธกัลยาณบัณฑิตครับมงให้กับทางแอร์ฟอร์สไล่ตีเสมอเป็น 1-1 ลูกนี้เทคนิคการมงดีมากเลยนะสังเกตดูเต็มหน้าผากเลยครับเองคอเลยครับนะครับรอเลยใช้หน้าผากมงสะบัดเลยนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าโล่งมากๆเลยนะครับไม่มีใครเข้าไปกดดันด้านของสราวุธเลยเนี่ยครับเครือฟ้ากมลรัตน์นะครับคนที่วิ่งมาเนี่ยช่วงท้ายเกมครับดู Air Force บอลวางมายาวๆและเกมรับของท่าเรือพลาดโดนฉกไปได้แล้วเสร็จตัวซี่ยาวเฮอร์มันครับซัดประตูให้ Air Force แซงนำเป็น 2-1 และกำลังจะเป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลครับโอ้ดีใจกันยกใหญ่เลยครับทางด้านของ Air Force นัดแรกนะฮะจะปลดล็อกได้สักครั้งหนึ่งนะฮะผู้รักษาประตูกองหลังนี่ร้องเพลงเพราะเราไม่เข้าใจกันเลยนะครับลุงนี้ดูเลยครับโอ้โหคือต้องบอกว่าจะพลาดยังไงไม่รู้ Air Force ขอ3คะแนนก่อนครับก็ทำได้ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น